สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP ด้วยนะครับเจอกันวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามาร่วมคุยร่วมแชร์ถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับวงการ MotoGP ที่มันน่าสนใจนะครับใครมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะสอบถามปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะคุยกันในเม้นได้นะครับสิ่งต่างๆที่ผมได้นำเสนอไปนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ครบถ้วนยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็สามารถที่จะมาเพิ่มเติมกันตรงเม้นได้นะฮะวันนี้ก็มาจะมาคุยถึงเรื่องของทีมยามาฮ่านะครับแล้วก็เรื่องราวของวาเลนติโน่รอสซี่นะครับพ่อหมอของเรานี่เองก็ถือว่าคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องพ่อหมอสักคนเดียวเลยนะครับเอาใจสาวกหน่อยเพราะว่าหลายคนบอกว่าให้ผมนำเรื่องราวข่าวคราวของทางฝากฝั่งของทีมยามาฮ่าเนี่ยโดยเฉพาะตัวของรอสซี่เนี่ยมาเล่ามาโม้ให้ฟังหน่อยเอาวันนี้สมใจแล้วนะครับ ก็เป็นปรากฏการณ์ที่มาร์คมาร์เกสนั่นน่ะคว้าแชมป์ที่เลอมองเซอร์กิตก็คว้าแชมป์มา2สนามติดต่อกันนะครับต่อเนื่องจากที่เคเลสสเปนแล้วก็มาที่เลอมองจริงๆถ้าไม่ล้มที่ออสตินอเมริกาเนี่ยมาร์เกสจะต้องคว้า3แชมป์ต่อเนื่องแน่นอนใช่ไหมฮะแต่กลายเป็นว่าพลาดตรงนั้นไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทีมฮอนด้านะครับว่ามาร์คมาร์เกสเนี่ยเขาแข็งแกร่งขึ้นทุกวันชักจะไร้เทียมทานนะบางคนนี้แอบหมั่นไส้นะครับว่าใครจะมาหยุดความร้อนแรงของเขาได้นะฮะเพราะว่าสมบูรณ์แบบเหลือเกินคือทั้งทักษะฝีมือไหวพริบปฏิภาณการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนว่าเขาจะนำหน้าคนอื่นไป19เสมอมีหนำซ้ำเนี่ยทั้งตัวรถทั้งสภาพทีมทั้งความพร้อมอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าทีมอื่นเนี่ยมักจะแบบว่าพลาดมักจะไม่พร้อมติดนู่นนี่นั่นอะไรตลอดนะครับแต่กลายเป็นว่า Honda นี่สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นได้แบบง่ายดายนะครับมันก็เลยส่งผลให้ผลงานของพวกเขานั้นออกมาดีอย่างที่เราเห็นนะครับ ก็สิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ตรงนี้ก็สร้างความหนักใจให้กับทุกทีมนั่นแหละนะวาเลนติโน่รอสซี่ก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับว่ารอสซี่กล่าวถึงมาร์เคสว่าเขาเป็นนักแข่งที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดแล้วล่ะในตอนนี้คือมาร์เคสเขาจะไปได้เร็วกว่าทุกคนเสมอแม้ว่าสนามแห่งนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเรียกง่ายๆว่าจะฝนตกแดดออกจะเปียกจะแช่จะชื้นอะไรยังไงเนี่ยมาร์เคสก็ยังเป็นคนที่เร็วกว่าทุกคนอยู่นะเอาพูดถึงแบบนี้แล้วพูดมันหมายความว่ารอสซี่จะยอมแพ้จะแบบว่าถอดใจหรือเปล่านะครับก็ถามกันต่อไปรอสซี่ก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องท้อถอยอะไรนะครับคือเขายังมีพลังยังต้องการที่จะชนะอยู่แต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าชั่วโมงนี้มันเป็นวันของมาร์เกสวันของฮอนด้าจริงๆต้องยอมรับกันตรงนั้นนะครับ ถ้าถามว่าแล้วรู้สึกว่ายามาฮ่าเนี่ยมันเสียเปรียบเรื่องอะไรยังไงบ้างนะครับทั้งตัวรถทั้งอะไรเนี่ยก็รอสซี่ให้ความเห็นว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องแข่งกับฮอนด้าหรือตอนนี้คือยามาฮ่าต้องไปแข่งกับดูคาติให้ได้รอสซี่ก็รู้สึกดีใจอยู่นะครับในบางส่วนที่ทางยามาฮ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใกล้ดูคาติมากขึ้นถ้าพูดไปอย่างนี้ก็หมายความว่ารอสซี่เองก็รู้ใช่ไหมครับว่ายามาฮ่าเนี่ยก็ยังเป็นรองไอ้นี่อยู่เป็นรองดูคาติอยู่นะจะบอกว่าดูคาติคงไม่ใช่หรอกครับคือต้องบอกว่าก็ซูซูกิด้วยต้องเป็นซูซูกิด้วยมองผ่านไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ายังไงซะอเล็กซ์ลีนชนะมา1สนามนะแล้วก็อันดับคะแนนตอนนี้ก็เหมือนว่าจะขึ้นมาที่3รอสซี่ที่4ใช่ไหมครับ ผมมองว่ารอสซี่พูดมาอย่างนี้มันก็มีส่วนถูกนะตรงที่ว่าคือโอเคละฮอนด้าเนี่ยเขาอาจจะไปอีก1ก้าวแล้วแต่มันต้องค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปตอนนี้ต้องตามดูคาติให้ใกล้ที่สุดซะก่อนแล้วกันไหนๆก็มีซูซูกิขึ้นมาแล้วผมเชื่อว่าไม่มีทีมใดเสียเปรียบได้เปรียบกันหรอกระหว่างฮอนด้าไอ้ระหว่างยามาฮ่ากับซูซูกิเนี่ยเผลอๆนี่บางโมเมนต์เนี่ยซูซูกิอาจจะดีกว่ายามาฮ่าด้วยซ้ำนะครับตรงนั้น ก็รอสซี่บอกว่าก็รู้สึกดีกับยามาฮ่าในบางจุดอยู่ที่ทางทีมเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของระบบเบรกในเรื่องของอาการกินยางไปได้แต่สิ่งที่รอสซี่กังวลมากๆนะครับมันคือเป็นปัญหาเรื้อรังของยามาฮ่าแหละคือแฟนคลับอย่างเราๆหลายๆคนที่มองเข้าไปเนี่ยก็จะชอบวิจารณ์ชอบพูดกันนะว่าที่ยามาฮ่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะก็เพราะว่ามันแรงไม่ถึงเขาเครื่องมันบิดไม่ไปอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงพ่อหมอเนี่ยฝีมือดีอยู่แล้วหลายคนก็จะคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็มองว่าทางยามาฮ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดหวังตัวรอสซี่มากนะครับคืออยากจะใช้งานไม่ใช่หรอกอยากจะหวังพึ่งพารอสซี่มากเกินไปหน่อยคืออย่าลืมว่ารอสซี่เนี่ยเป็นนักขับวัย40แล้วนะครับคือ40เนี่ยเยอะไหมเยอะนะ
ถ้าใครที่ได้ขับบิ๊กไบค์ได้ขับอะไรเนี่ยจะรู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณออกทริปประมาณสักระยะทาง100กิโลเนี่ยแบบไม่พักเลยเนี่ยคุณว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะจริงๆแต่กับคนอายุ40เนี่ยคิดว่ามันจะขนาดไหนใช่ไหมครับต่อให้คนนั้นจะยอดเยี่ยมจะเคยแข็งแกร่งมาขนาดไหนจะเก๋าเกมขนาดไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องอย่าลืมมองไปที่คู่แข่งรุ่นหลานรุ่นน้องทั้งหลายเนี่ยว่าพวกเขาเหล่านั้นน่ะแรงฟิตกว่าในเรื่องของสภาพร่างกายในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นยามาฮ่าจะมาคิดถึงความสำเร็จของรอสซี่ในช่วง10ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ว่ามันไม่แฟร์เท่าไหร่นะฮะคือมันก็ต้องมีอะไรที่มันมาเสริมเพิ่มเพื่อที่จะให้รอสซี่นั้นน่ะได้ทั้งความเก๋าแล้วก็ความแรงไปในตัวด้วยมันถึงจะชนะถูกไหมครับรอสซี่ก็พูดย้ำหลายครั้งนะครับถึงเรื่องอัตราเร่งในช่วงทางตรงหรือความเร็วปลายเนี่ยว่าเสียเปรียบเขาก็กล่าวติดตลกนะว่ายามาฮ่าของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบแทบทุกคนแหละในเรื่องของความเร็วทางตรงเนี่ยอันนี้เพื่อนๆว่ายังไงฮะคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมถ้าบอกมาอย่างนี้บางคนอาจจะงงว่าเอ้าแล้วทำไมยามาฮ่าถึงมีโพเดียมอยู่ตั้ง3สนามเลยแล้วใช่ไหมรอสซี่เนี่ย2สนามแล้วก็เดียเลสอีกสนามนึงถ้าเกิดว่ามันไม่แรงพอก็คือต้องบอกว่าที่เป็นอย่างนั้นอันนี้ความคิดส่วนตัวผมมองว่าจะเป็นในเรื่องของความเก๋าของรอสซี่ใช่ไหมในการเลือกลายขี่ในการที่จะไปยังไงให้มันเร็วที่สุดในโค้งในระยะเวลามันก็เลยออกมาดีแล้วก็มีผลทำให้สามารถที่จะขึ้นโพเดียมได้นะครับตรงนั้นแต่ถ้าเราจะวัดกันที่แบบระยะยาวๆหน่อยเนี่ยผมก็มองว่ายามาฮ่าก็เสียเปรียบความเร็วปลายหรือว่าช่วงทางตรงเนี่ยค่ายอื่นๆมาตลอดอยู่แล้วครับรอสซี่ก็บ่นมาอย่างนั้นคือตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็น ECU กลางเนี่ยผมว่ายามาฮ่าก็เหมือนจะหนีห่างจากความสำเร็จลงไปทุกทีตั้งแต่เปลี่ยนจากยางบริสโตนมาเป็นมิชลินเนี่ยก็เหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนไปอ่ะตรงนั้นนะฮะก็ว่ากันไปก็พูดถึงข่าวของการซุ่มนะครับของยามาฮ่าเนี่ยรอสซี่ก็ออกมาให้ความเห็นว่ายามาฮ่าตอนนี้กำลังซุ่มทำเครื่องตัวใหม่ของ M1 แน่ถ้าสาวกของรอสซี่สาวกของยามาฮ่าได้ฟัง ได้ฟังข่าวนี้ก็ไปคงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับว่าเอ๊ะซุ่มทำเนี่ยมันจะออนิวไหมหรือว่าจะแค่อัปเกรดชิ้นส่วนบางอย่างเข้าไปนะครับรอสซี่บอกว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์อยู่เพราะว่าโจทย์หลักคอนเทนต์หลักๆที่ทางยามาฮ่าได้กำหนดไว้ในการซุ่มพัฒนาโปรเจกต์ตัวแข่งใหม่เนี่ยก็คือความแรงของเครื่องยนต์หลายคนคงจะคิดไปไกลนะครับว่าเอ๊ยามาฮ่าจะเปลี่ยนไปใช้เครื่อง V4 หรือเปล่า V4 เนี่ยนะเพราะว่าแทบจะทุกทีมใช้ V4 กันหมดแล้วตอนนี้ทีมที่ใช้เครื่องแบบสูบเรียงอยู่มีแค่ยามาฮ่ากับซูซูกินะครับมีแค่2ทีมนี้หลายคนให้ความเห็นว่าที่มันไม่เร็วไม่แรงพอก็เป็นเพราะตรงนี้แหละมันเป็นเครื่องสูบเรียงไม่ใช่เครื่องสูบ V เหมือนทีมอื่นลองมาสูบ V มาให้รอสซี่ดูดิแรงว่าชนะแน่นอนเอาตรงนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับหรือถ้าได้มาแล้วจะเป็นยังไงไม่มีใครบอกได้หรอกว่ายังไม่เกิดขึ้นนะต้องรอก่อนแต่รอสซี่บอกว่าตอนนี้ก็ซุ่มทำอยู่แล้วนะครับที่ญี่ปุ่นกำลังพัฒนาอยู่และก็น่าจะได้เอาตัวแข่งรุ่นใหม่เนี่ยออกมาเทสที่สนามบรูโน่เซอร์กิตนะครับในปีหน้าซึ่งรอสซี่ก็แอบบ่นเล็กน้อยนะครับว่าบางทีบางครั้งเนี่ยคือมันก็ต้องส่งตัวแข่งมาเทสให้มันเร็วกว่านี้หน่อยมันจะได้มีเวลาเก็บข้อมูลมีเวลาอะไรไม่ใช่ว่ามาตอนตลาดจะวายแล้วอย่างเงี้ยเวลาเจอปัญหาเจออะไรมันก็แก้ไขไม่ทันอันนี้ก็คือสิ่งที่เหมือนพยายามจะส่งสัญญาณไปถึงยามาฮ่านะครับว่าเอาตัวแข่งตัวใหม่ออกมาเนี่ยโอเคให้ออกมาเร็วๆหน่อยอย่าช้าเหมือนที่ผ่านมาอะไรทำนองนั้นนะครับอ่ะเพื่อนๆคิดว่าถ้าเกิดว่ายามาฮ่าก็ทำ V4 สู่ V มาจริงๆเนี่ยคิดว่าจะมีผลอะไรมั้ยกับการแข่งขันนะผมก็ภาวนานะใจลึกๆเนี่ยผมก็อยากให้ทำมาสักทีเราก็อยากจะลุ้นไงอยากจะรู้ว่าตกลงว่าไอ้เครื่อง V4 มันจะไปกับ Yamaha ได้ไหมมันจะไปกับ Rossi ได้ไหมนะครับไปกับ BRZ หรือแม้กระทั่งความร้อนแรงของเจ้าหนูพอตาราโร่เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่ามาขับเครื่อง V4 เนี่ยยังจะขับได้หรือเปล่าเพราะหลายคนก็มักจะออกปากแล้วว่ามันขับยากกว่าสูบเรียงตรงนั้นนะครับอย่างหลายๆคนที่ย้ายจากสูบเบียงมาขับสูบบีก็ไปไม่เป็นเหมือนกันอ่ะก็ต้องว่ากันตรงนั้นนะครับว่าจะทำมาจริงหรือเปล่าเพราะว่าใจผมก็ลุ้นนะว่าก่อนที่รอสซี่จะเกษียณจะวางมือสักทีเนี่ยผมว่าให้เขาได้ลองสูบเบียงดูซะก่อนแต่ว่ามันจะออกมายังไงนะครับให้มาเร็วให้มันทันปีหน้าได้ยิ่งดีเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นความน่ากังวลของยามาฮ่าทีมยามาฮ่าเนี่ยอยู่อย่างนึง
ก็คือพวกเขาไม่สามารถที่จะอัปเกรดอะไรต่างๆได้แล้วในปีนี้นะครับทั้งฤดูกาลเพราะว่าใช้โควต้าไปหมดแล้วนะครับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็คือทางผู้จัดดอน่าเนี่ยเขาก็จะมีโควต้าให้ในแต่ละปีแต่ละฤดูกาลเนี่ยว่าแต่ละทีมนั้นน่ะสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมอะไรยังไงได้บ้างนะครับซึ่งปีนี้ยามาฮ่าก็ใช้ส่วนนั้นไปหมดแล้วก็เต็มสิทธิ์แล้วก็อัปเกรดอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องรอปีหน้าอย่างเดียวนะฮะแต่สิ่งที่สามารถที่จะทำได้คือในเรื่องของการปรับรอบเครื่องหรือว่าอัตราการทดเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้ให้มันสอดคล้องกับแต่ละสนามอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าไอ้ตรงนี้แหละสำคัญอย่าว่าไม่สำคัญนะก็คือมันเป็นความสามารถของช่างล้วนๆเลยนะครับแล้วก็การสื่อสารระหว่างนักแข่งกับช่างเนี่ยมันจะต้องจูนมันจะต้องบาลานซ์กันพอดีถึงจะออกมาทำให้ผลการแข่งขันในสนามนั้นเนี่ยดีนะครับอย่างเช่นสนามเลอมองที่ผ่านมาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นในเรื่องของทางตรงแค่600กว่าเมตร650 60เมตรเนี่ยนิดเดียวนะครับความเร็วท็อปสปีดสูงสุดแค่ประมาณ300กับโค้งที่มันมีอยู่ตั้ง14โค้งเนี่ยดังนั้นอัตราการทดเกียร์หรือว่าการวางรอบเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าสนามหน้าไปแข่งที่อิตาลีที่มูเจโร่เนี่ยกับทางตรงเนี่ยกิโลกว่าท็อปสปีดที่ดูกติทำไว้ประมาณ356 54เนี่ยคิดดูมันก็ต้องแสดงว่าช่างก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดทั้งอัตราการทดเกียร์ทั้งรอบต่างๆอะไรก็ต้องจูนต้องเซตต้องอะไรกันใหม่หมดดังนั้นถ้าเกิดว่าช่างทำหน้าที่ตรงนี้ออกมาได้ไม่สมบูรณ์แบบพอเพื่อนๆคิดว่านักแข่งคนนั้นเขาจะประสบความสำเร็จไหมผมเชื่อว่ามาร์คมาร์เคสเนี่ยโอเคด้วยความที่ผมก็เป็น FC เขาอะนะผมก็คิดว่าฝีมือเนี่ยแม้ว่าจะไร้เทียมทันแม้ว่าจะไร้กาดขนาดไหนก็ตามถ้าเกิดว่าทีมช่างไม่สามารถที่จะเซตรถให้เหมาะกับการขับขี่ในสนามนั้นๆเซตรถให้ไม่เหมาะกับในเรื่องของเขาเรียกว่านิสัยหรือว่าสไตล์การขับของนักแข่งคนนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เซตในเรื่องต่างๆเนี่ยผมว่ามาร์เก็ตก็ไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับสิ่งนี้แหละมันจะทำให้นักแข่งคนนั้นๆหรือมาร์เก็ตเนี่ยประสบความสำเร็จก็คือในอัตราการทดหรือว่าการปรับเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยช่างเนี่ยเขาทำมาให้ได้เป๊ะในขณะที่ทีมอื่นมันอาจจะมีขาดเกินๆบ้างอาจจะมาดีแค่บางสนามอย่างเงี้ยอาจจะมาดีแค่บางรอบอย่างแข่งกันประมาณ20รอบอย่างเงี้ยแต่มาร์เก็ตกลายเป็นว่าเขาพร้อมที่สุดพร้อมทุกรอบเวลาไม่หนีกันแต่ในขณะที่คนอื่นอาจจะดีแค่เซกเตอร์1เซกเตอร์2หรืออาจจะดีแค่ตรงนั้นโค้งนั้นโค้งนี้คืออาจจะรักษาแบบว่าประสิทธิภาพในการขับเนี่ยได้ไม่ตลอดรอดฝั่งทุกสนามตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้มาร์เก็ตเนี่ยเขาประสบความสำเร็จกว่าทุกคนจนคว้าแชมป์อย่างที่เราเห็นใช่ไหมที่ผ่านๆมาเนี่ยต่อให้ไม่ได้คว้าแชมป์เขาก็จะไม่หนีโพเดียมสักเท่าไหร่มันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันขาดเกินอ่ะก็พูดมาถึงตรงนี้ก็น่าจะใจชื้นได้ใช่ไหมครับสำหรับสาวกของพ่อหมอใจชื้นหรือเปล่าหรือน่ากังวลกว่าเดิมนะฮะเอาก็มาสักทีเถอะไอ้เครื่องที่กำลังซุ่มๆทำกันอยู่เนี่ยก็อยากให้เป็นออลนิวไปเลยแล้วกันไม่ได้อยากแบบว่าได้ยินว่าอัปเกรดอะไรตรงนั้นตรงนี้นะฮะคือลอสซี่ก็บอกว่าการที่ไปอัปเกรดอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นไอ้ปีกสองข้างน่ะปีกวิงเลตซ้ายขวาเนี่ยหรือจะเป็นในเรื่องของปีกที่มันอยู่ข้างด้านล่างเอาไว้ดักลมลดอุณหภูมิยางเนี่ยรอสซี่ก็บอกว่ามันใส่ไปแล้วมันก็มีผลอยู่ในด้านบวกแหละแต่มันก็นิดๆหน่อยๆมันไม่พอที่จะทำให้เครื่องมันแรงรอสซี่เนี่ยย้ำบ่อยมากนะครับว่ายามาฮ่าเนี่ยเครื่องเนี่ยไม่แรงเลยเมื่อเทียบกับค่ายอื่นคือเขาอยากจะได้เครื่องแรงๆทำนองนั้นแหละนะครับตรงนั้นเอาก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าขอให้ยามาฮ่าเนี่ยปฏิรูปปฏิวัติครั้งใหญ่สักทีนึงเถอะผมเชื่อว่านักแข่งทุกคนในยามาฮ่าเนี่ยทั้งรอสซี่ทั้งเบียเลสแล้วก็ทั้งมูบิเดลี่แล้วก็ควาตาราโร่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มีความเก่งกาจอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นมากนักหรอกใช่ไหมครับอ้าวมีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะอะไรคุยกันต่อในเม้นได้นะครับก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนกันได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือจะดีมากคอมเมนต์มาพูดคุยให้กำลังใจกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับI'm not the one who's always right.